สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าๆค่ะคุณป้ายังไม่เปิดคอมพิวเตอร์นะแต่ทำคลิปก่อนคุณป้าจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคุณป้าสัญญากับตัวเองแล้วว่าถ้าไม่ได้อ่านหนังสือ2 รอบนะคะคืออาจจะหน้าเดียวหรือบทเดียวหรือว่าอ่าน ABC อย่างนี้นะ ABC เล่มหนึ่ง ABC ของภาษาสวีเดนนะป้าก็จะยังไม่เปิดคอมพิวเตอร์ถ้าป้าอยากจะเปิดคอมพิวเตอร์ป้าก็จะต้องอ่านให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็จำให้ได้ทบทวนนี่เห็นป้าป้าได้บรอ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 บอันนี้ข้อนี้ผิดนะอ่านผิดผิดข้อเดียวนี่คือแบบฝึกหัดนะให้เรามาทำแล้วเราก็เอาไปส่งครูป้าทำจะหมดเล่มละป้าทำจะหมดเล่มแล้วแล้วก็เข้าใจด้วยนะคะก็เลยทำได้แต่ว่าครูก็ยังไม่ได้ตรวจครูจะตรวจเฉพาะที่ครูจะตรวจนะคะเนี่ยทำหมดแล้วทำหมดเล่มแบบฝึกหัดที่นี่เขาจะเอาไว้ให้เราทำเวลาว่างนะเหมือนกับเราไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเราก็เขียนทำไปเรื่อยเปื่อยคุณป้าจะต้องขยันกว่าคนอื่นนิดนึงตรงที่ว่าคุณป้าเนี่ยไม่เคยอ่านหนังสือภาษาไทยไอ้ผู้ผิดภาษาอังกฤษมาในชีวิตเลยนะคะแต่มันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าคุณป้าไม่ต้องอะไรเยอะคุณป้าไม่มีทรานสเลทนะไม่ใช้ภาษาไทยมาปนป้าจะล้างสมองแบบว่าป้าเนี่ยเพิ่งออกจากป่ามาไม่รู้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสวีเดนเหมือนกับเด็กเหมือนกับมันลูกทาซานน้อยอ่ะออกจากป่าแล้วก็จำเป็นภาพนะคะจำเป็นภาพเลยว่าเราพูดถึงอะไรอยู่ถ้าเราไปมัวทรานสเลทอ่ะเราจะกลับไปที่ภาษาไทยเราคิดเป็นภาพเลยครูพูดอะไรปุ๊บเอาเป็นเรื่องๆเอาเป็นที่ว่าคิดตาเป็นภาพเลยนะคะคุณป้าก็มาเล่าให้ฟังไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวทำการบ้านเสร็จแล้วก็ได้เวลาตีหัวหมาด่าสลิมเหมือนเดิมอะค่ะนะคะป้าสายคนอื่นก็มีสายแอปสายแบลนะมันป้าคุณแป้สายกวนตีนนะคะมีหน้าที่กวนตีนสลิมนะคะ